ก่อนอื่นนะก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาแสดงความร่วมแสดงความดีมาตอนนี้ก็ดีใจดีใจที่ได้ลูกสาวใหม่คนหนึ่งก็มีคนใจดีลูกชายสองคนและลูกชายลูกสาวคนเดียวตอนนี้ก็ได้ลูกสาวคนที่ได้ดีใจยังไงก็ขอน้องนิวตันคูรักกันก็กอดกันอยากได้หลานค่ะอยากมีหลานเร็วๆนะเพราะว่าเองก็เกษียณมา2ปีแล้วนะคะอยากเลี้ยงหลานก็ยังไงก็อยู่อาจจะขี้ดินไปหน่อยนะแต่ว่าความที่คนได้นะฮะดีใจเกิดก็พูดแล้วว่าดีใจที่มีคนเป็นเยอะได้แต่เยอะก็ละครเกิดขนาดว่าการศาสนาก็พยายามเอามาเป็นศาสนามารับอิสลามเราพอจะรับนี้ไม่ใช่มารับวันสองวันพอจะเยอะแล้วก็มารับใช่ไหมต้องไปเรียนเกี่ยวกับศาสนามา1ปีครั้งแรกคือวันที่2กรกฎาคม2560นะก็1ปีเรียนมิถุนายนก็เลยได้มาเข้ารับจริงก็คือศาสนาอิสลามดีต้อนรับมุสลิมเพิ่มอีกคนนึงยังไงก็ขอให้รักกันนานๆและตลอดไปเมื่อกี้ว่าจะคิดว่ามุสลิมมีแฟนหลายคนไม่ได้ลูกชายครับนะไม่อนุญาตค่ะไม่อนุญาตแน่นอนถ้าจะมีคนก็ต้องเลิกก่อนก็ต้องแจ้งไม่ได้คนเดียวคนนี้คนแรกคนเดียวแล้วก็ตลอดไปแต่คุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคิดว่าไม่ได้แค่นี้นะคะตื่นเต้นจะมากกว่าคุณมอมีนะคะเดี๋ยวเชิญคุณแม่ให้อวยพรกล่าวสั่งด้วยค่ะค่ะต้องขอกราบขอบคุณนะคะเจ้านายเพื่อนร่วมงานเพื่อนทั้ง3สถาบันลูกน้องทุกคนที่มาร่วมแสดงความดีในวันนี้นะคะคงจะไม่มีอะไรมากการขอขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็แม่ก็ขอให้โยดูแลคอยให้ดีที่แม่ยกคอยให้โยเพราะโยเป็นคนทำงานในสายเดียวกับแม่แม่ถึงยอมยกให้ขอบคุณค่ะ